เตือนภัยสาวอุดรหวิดเป็นเหยื่ออ้างเป็นนักบินอังกฤษคุยแป๊บเดียวขอแต่งงานเตือนภัยสาวอุดรหวิดเป็นเหยื่ออ้างเป็นนักบินอังกฤษคุยแป๊บเดียวขอแต่งงานเพจเฟซบุ๊กสภ.ชัยวันจังหวัดอุดรธานีโพสต์เหตุการณ์เตือนภัยวันที่8มิถุนายนในโลกโซเชียลมีการแชร์โพสต์เตือนภัยหลังจากที่เพจเฟซบุ๊กสภ.ชัยวันจังหวัดอุดรธานีได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า 24,000 แลกกับของหลักแสนบ่าวนักบินอังกฤษหลอกสาวอุดรโอนเงินภัยโดนแบบนี้มาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังแหน่เด้อจะได้เป็นอุทาหรณ์รับแจ้งจากสาวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งว่ามีคนที่ไม่เคยรู้จักทางเฟซบุ๊กรายหนึ่งและเป็นชาวต่างชาติขอแอดมาเป็นเพื่อนเมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2563เมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามีเพื่อนร่วมกันหลายคนจึงได้รับแอดเป็นเพื่อนจากนั้นก็บอกว่าตนเองเป็นนักบินของสายการบินแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษเงินเดือนสูงมากต่อมาก็พูดคุยกันด้วยสำนวนแปลกๆคงจะใช้อาจารย์ Google แปลให้สาวไทยก็อ่านแบบงงๆแต่ก็พอเข้าใจความหมายด้วยความอยากพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้แจ้งจึงคุยต่อคุยกันอยู่ประมาณ 3-4 วันบ่าวนักบินก็ขอแต่งงานเลยคาดว่าน่าจะเป็นรักจริงหวังหลอกต่อมาบ่าวนักบินบอกว่าใกล้ถึงวันเกิดของตนเองอยากซื้อของขวัญให้ผู้สาวโดยซื้อของต่างๆตามภาพซึ่งมีมูลค่าเป็นหลักแสนบาทแล้วส่งมาที่เมืองไทยพร้อมกับขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรหลังจากนั้นประมาณ7ชั่วโมงฝ่ายผู้บ่าวก็ทักมาบอกว่าของมาถึงแล้วให้โทรไปติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้พอโทรไปเป็นคนไทยรับสายบอกว่าของมาถึงแล้วพร้อมบอกว่าต้องเก็บค่าส่งของปลายทางเป็นเงิน 24,000 บาทพอรู้ว่ามีค่าส่งของฝ่ายผู้สาวก็ได้ทักไปบอกฝ่ายผู้บ่าวว่ามีค่าส่งของ 24,000 ฝ่ายผู้บ่าวจึงบอกว่าของในนั้นขายได้เงินมากกว่า 24,000 ฝ่ายผู้สาวจึงโทรไปยังบริษัทรับส่งของเพื่อให้เปิดดูของแต่ได้รับการปฏิเสธว่าต้องโอนเงินก่อนหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งมิจฉาชีพจึงได้ทักปฏิเสธไปยังผู้บ่าวนักบินว่าไม่เอาของที่ส่งมาแล้วบล็อกทุกอย่างเลยนี่เป็นขั้นตอนของพวกมิจฉาชีพที่คอยมาหลอกลวงคนไทยโดยอาศัยความโลภมากของเหยื่อหากเกิดขึ้นกับผู้โลภมากก็จะสำเร็จโดยง่ายดังนั้นขอเตือนให้ทุกคนระวังอย่าให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นกับญาติแม่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนม่วงหวานมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นเล่นเอาญาติแม่ผู้ช่วยนอนไม่หลับอยู่2คืนคิดนำของมูลค่านับล้านที่เขาจะส่งมาให้แต่โชคดีมาปรึกษาแอดมินก่อนจึงไม่ตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลายหมื่นให้พวกมิจฉาชีพไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคิดว่าคงจะมีอีกไปเรื่อยๆแน่นอนปล.มันบอกเป็นนักบินอังกฤษแต่เช็คบินบังกลาเทศขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุก